การที่มนุษย์ทุกวันเนี้ยมีจีโนมของสองพันพันนี้ผสมกันอะ,อะเพราะว่าจุดกําเนิดแรกจริงๆของโฮโมเซเปียนที่มาเป็นพวกเราทุกวันเนี้มันคือไอห้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นปีก่อนอะที่โฮโมเซเปียนมันออกจากแอฟริกาใช่ไหมแล้วมันไปเจอพวกเดียโนทอลที่ยุโรป้ยแล้วมันก็มีลูกกันจนผสมกันเเหมือนพอมีลูกกันปุ๊บสร้างเป็นเขาเรียกอะไรเป็นสังคมใหญ่แล้วอะ ืแล้วเหมือนแบบโฮโมเซเปียนมันมีมากกว่าโฮโมเดนเนอร์ทมันมีน้อยกว่าพอมันมีลูกกันไปเรื่อยๆหลายๆพันปีใช่ไหมดีเอ็นของโฮโมเซเปียนมันก็ไปกืนกินอะ่ะดีเออของเดนเนอร์ทจนเราเหลือแค่หนึ่งถึงสองเปอร์ซ็นทุกวันน,นึกออกไหมออแต่ในตัวเราก็ยังมีอยู่ใช่ไหมใช่มันเหมือนเราเป็นลูกเซียวเซียวเซียวมากๆอของของเดนเนอร์ทเว้